ประธานกรรมธิการมีอะไรชี้แจงไหมครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมพรชัยตระกูลวรานนท์ในฐานะประธานกรรมธิการต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อแนะนำแล้วก็ข้อสังเกตนะฮะจำนวนมากซึ่งกรรมธิการนะฮะเห็นด้วยนะครับแล้วก็รับว่าจะนำไปเพิ่มเติมปรับปรุงนะฮะเนื้อหาในส่วนของตัวรายงานเพิ่มมากขึ้นสำหรับเรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีความก้าวหน้ามากๆนะฮะเช่นข้อเสนอในเรื่องการเสนอกฎหมายนะฮะจริงๆในเนื้อหาสาระของรายงานเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะว่าอันไหนบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะฮะที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องไหนที่เราเห็นว่าควรจะต้องยกเลิกนะฮะก็มีปรากฏอยู่แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกรรมาธิการก็รับจะไปทำให้มันมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นผมขออนุญาตท่านประธานสภาผู้แทนอีกแค่ 2-3 นาทีอยากจะให้กรรมาธิการบางท่านได้ตอบนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องสั้นๆนะครับเพียงแค่รายเดียวครับขอบพระคุณครับ